เบลโล่สวัสดีครับกลับมาแล้วกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องฉบับดาร์กๆของ Beauty and the Beast ให้ฟังกันนะครับผมโดยฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่แอดได้ยำเอาเรื่องราว Beauty and the Beast จากหลายๆที่ทั่วโลกนะฮะมารวมกันโดยหลักๆเนี่ยจะใช้เป็นฉบับของหนังสือรวบรวมนิทานจีนถามว่าทำไมจีนล่ะก็คือว่าเรามีแฟนคลับ YouTube ของเราคนนึงเนี่ยแหละขอร้องอยากได้เล่าเรื่องจีนอยากให้แอดเล่าเรื่องจีนอยากให้เล่าเรื่องจีนแอดก็แบบก็ได้วะอยากได้ก็จัดไปโอเคนะครับได้ฟังเรื่องจีนแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาว3คนครอบครัวนี้ทำอาชีพปักผ้าขายใครที่ไม่รู้ว่าปักผ้าแบบจีนเป็นยังไงเดี๋ยวแอดให้ดูรูปภาพนี่ทุกๆวันนั้นคุณพ่อก็จะเดินไปเก็บดอกไม้ดอกแปลกๆต่างๆมาไว้เป็นต้นแบบให้ลูกปักผ้าคุณพ่อนั้นมีลูกสาวอยู่3คนเป็น3ใบเถาทั้งนั้นเลยแต่ว่านิสัยนะกระโปโล2เพราะว่า2พี่สาวคนแรกนะมีนิสัยขี้อิจฉาเห็นแก่ตัวต่างจากเมยหลิงซึ่งเป็นน้องหญิงคนเล็กเธอมีนิสัยน่ารักเห็นอกเห็นใจชาวบ้านชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งระหว่างที่คุณพ่อได้เดินทางไปเก็บดอกไม้แปลกๆเพื่อจะให้มันเป็นต้นแบบของลูกในการปักผ้าเขาก็ได้หลงไปในจุดหนึ่งของป่าจุดนั้นดูท่าทางแปลกมากมีต้นไม้ประหลาดๆขึ้นเพียบเลยคุณพ่อก็จึงไม่รีรอที่จะเก็บดอกไม้เหล่านั้นมาแต่ทันใดนั้นเองหลังจากที่คุณพ่อได้เก็บดอกไม้และกำลังจะเดินออกจากป่าก็ได้มีงูตัวหนึ่งเลื้อยมารัดคุณพ่อหวังจะบีบให้เขาตายทันทีคุณพ่อก็ได้อดควรร้องไอ้ใหญ่ข้าว่าเลยว่าก็แค่อยากเอาดอกไม้สวยๆไปให้ลูกสาวเป็นแบบปักผ้างูก็ได้จึงถามว่างั้นลูกสาวเจ้าหน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่อีสวยไหมอีสวยสิชี้ชี้แปะแปะทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ชี้ชี้แปะแปะก็ไรอ้วจะปล่อยลือไปแต่อ้วจะขอลูกสาวลือคงหนึ่งมาเป็นเมียอ้วตกลงไหมชายชราก็ต่อรองกับงูยักษ์ตัวนั้นอยู่นานมากแต่ก็ไม่สามารถต่อรองได้คืองูอยากได้เมียอย่างเดียวจนสุดท้ายแล้วชายชราก็จึงตอบตกลงแล้วก็ได้กลับไปที่บ้านก่อนกลับนั่นเองงูก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะให้สัญญาณโดยมันจะให้ลูกน้องของมันไปที่บ้านของตาแก่เพื่อรับลูกสาวมาเป็นเมียชายชราเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็เกิดอาการเครียดกินข้าวไม่ลงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะบอกกับลูกสาวยังไงหลังจากที่กับข้าวได้เตรียมเสร็จแล้วลูกสาวทั้งสามก็จึงเกิดอาการสงสัยลูกสาวคนแรกจึงได้เดินไปถามคุณพ่อว่าเตี๋ยลืมเป็นอะไรอ่ะทำไมไม่กินข้าวมาไล่ไล่เจี๊ยบปึ้งเตี๋ยก็จึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกสาวฟังพร้อมกับขอร้องลูกสาวคนโตให้เป็นเมียของงูไอ้ย่ะเตี๋ยลืมซีซัวให้คำสัญญาอย่างนี้ไม่เป็นไม่เป็นอ่ะอ้วนไม่เป็นเมียอีหรอกเป็นเมียกับงูจะบ้าเหรอลูกสาวคนโตก็จึงงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วก็เดินไปลูกสาวคนที่สองเห็นลูกสาวคนแรกเดินตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาก็งงแล้วก็เดินไปถามกระเตี๋ยเช่นเคยเตี๋ยก็บอกมาเช่นเดิมโดยขอร้องให้ลูกสาวคนที่สองไปเป็นเมียของงูซึ่งแน่นอนลูกสาวคนที่สองก็จึงปฏิเสธสุดท้ายแล้วก็เหลือแต่อเมหลิงน้องสาวคนเล็กเธอก็ได้เดินไปหาเตี่ยของเธอเช่นกันอาเตี่ยก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเมหลิงที่มีจิตใจงามเธอจึงบอกว่าเตี่ยถ้าหากว่าลือรักตัวเองรักสุขภาพทำตัวล่าเริงเหมืองเริมนะถ้าวังนั่งมาถึงว่าจะเป็นเมียของพยางงูอีก็ไล่เตี่ยก็จึงหายจากอาการซึมเศร้ากลับมาเป็นปกติแต่ลึกๆแล้วก็ยังแอบเศร้าอยู่ที่ไม่อยากเสียลูกสาวไปวันเวลาผ่านไปหญิงสาวทั้งสามก็ได้นั่งปักผ้าอยู่ที่ชายคาบ้านอย่างเช่นเคยแล้วก็ได้มีตัวต่อตัวหนึ่งบินเข้ามาสวัสดีสาวๆว่าเป็นลูกน้องของพญางูว่ามาเพื่อรับตัวเจ้าสาวของพญางูไปตามสัญญาหญิงสาวทั้งสามเมื่อได้ยินดังนั้นก็จึงคว้างเข็มไปที่เจ้าตัวต่อซีมองเท่งตัวต่อตัวนั้นก็ตายไปวันต่อมาก็มีตัวต่อบินมาแล้วมันก็โดนจัดการเช่นเคยนี่มัน Beauty and the Beast ฉบับมังกรยกหรือเปล่าเนี่ยเรื่องราวก็ดำเนินอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ว่าในทุกวันนั้นตัวต่อก็ได้มาเพิ่มวันละตัววันละตัววันละตัวจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่หญิงสาวทั้งสามรับมือกับมันไม่ไหวอเมหลิงน้องสาวคนเล็กเลยจะต้องจำใจเดินทางไปกับฝูงตัวต่อเพื่อไปหาพญางูเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆลึกเข้าไปลึกเข้าไปเมหลิงก็ได้พบว่าต้นไม้ที่อยู่รอบตัวของเมหลิงเป็นต้นไม้พันธุ์แปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อไปได้สักระยะหนึ่งก็เจอกับพระราชวังโอโถงตัวต่อจึงบอกว่านี่แหละเป็นที่พักของท่านจงเปิดประตูเข้าไปสิเมื่อได้เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ได้พบกับชายหนุ่มที่มีร่างกายประหลาดผิวหนังของเขานั้นมีเกล็ดแข็งราวกับว่าเป็นงูชายผู้นั้นได้ต้อนรับหญิงสาวอย่างสุภาพชายคนนั้นได้ต้อนรับเธอด้วยขนมน่ากินชนิดหนึ่งมีชื่อว่าซงเกาขนมนั้นทำจากแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลและน้ำยัดไส้ด้วยถั่วกวนแล้วก็แต่งหน้าด้วยถั่วสีต่างๆมากมายขนมนั้นเพิ่งนึ่งออกมาจากเตานึ่งสดๆเลยทำให้มันมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งพระราชวังด้วยขนมหวานนี้มันก็ทำให้เหม่ยหลิงได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างหลังจากที่เธอจากบ้านมาหลังจากนั้นชายผู้นั้นจึงพูดกับเธอว่าที่ลีละไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันไม่เข้าแอดขอเล่าเป็นเสียงธรรมดาแล้วกันในที่นี้นะเจ้าจะทำอะไรก็ได้ขออย่างเดียวเจ้าอย่าได้คิดจะหนีออกไปเชียวล่ะเพราะวันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิตเจ้าจะหาไม่หลังจากที่เหม่ยหลิงเข้ามาแล้วเธอก็ได้เดินชมทั่วพระราชวังแห่งนี้จนมาถึงห้องหนึ่งที่มีบ่อน้ำบ่อใหญ่สีเขียวสวยราวกับมรกตชายผู้มีหน้าตาเป็นงูจึงบอกกับเธอว่าเจ้ามีหน้าที่ดูแลบ่อน้ำแห่งนี้อย่าได้ปล่อยให้บ่อน้ำแห่งนี้แห้งเหือดไปเชียวล่ะเมย์ลิงก็ไม่ว่าอะไรก็ตอบตกลงหลังจากพูดจบแล้วผู้ชายที่มีหน้าตาคล้ายงูก็ได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับเมย์ลิงไม่ว่าจะเป็นสารพันหยกหลากสีทองคำต่างๆเครื่องใช้อะไรก็ตามที่จำเป็นให้เธออย่างไม่ขาดเมย์ลิงเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้ทำตัวเป็นภรรยาที่ดีเขาได้ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะทำอาหารปัดกวาดเช็ดถูผ่านไปปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งถึงปีหนึ่งในยามที่เป็นฤดูแล้งปีนั้นนับว่าอากาศแห้งจัดมากพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดนั้นล้มตายบ่อน้ำแห่งใหญ่ที่เก็บน้ำของบ้านหลังนี้ก็เกิดอาการแห้งเหือดขึ้นเช้าวันนั้นเองเมื่อเหม่ยหลิงพบว่าบ่อน้ำบ่อนี้แห้งเธอได้วิ่งหาแหล่งน้ำทั่วป่าแห่งนั้นแต่ก็ไม่มีแหล่งน้ำใดมีน้ำเลยเธอได้วิ่งออกไปอย่างไกลๆมากใช้เวลาอยู่หลายชั่วยามจนกระทั่งเจอแหล่งน้ำแห่งหนึ่งหลังจากที่ตักน้ำได้แล้วเธอก็ได้รีบกลับมายังบ้านแห่งนั้นเมื่อเธอกลับมาแล้วกำลังจะเทน้ำลงบ่อเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มเกล็ดงูหรือสามีของเธอกำลังนอนสิ้นใจตายอยู่ในกลางบ่อเธอจึงเสียใจอย่างมากได้กอดเขาและร้องไห้ทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็ได้ลอกคราบแล้วก็กลับเป็นชายหนุ่มรูปงามชายหนุ่มได้บอกกับเธอว่าเมื่อสมัยก่อนท่านพ่อของเขาเป็นจักรพรรดิแล้วก็ได้จับคู่เขากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ปฏิเสธที่จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นทำให้องค์จักรพรรดิไม่พอใจอย่างมากในความเย่อหยิ่งของเจ้าชายจักรพรรดิจึงได้เรียกนักพรตเต๋าผู้หนึ่งมาและทำการสาปแช่งให้เจ้าชายนั้นได้กลายเป็นงูนี่พ่อภาษาอะไรเนี่ยถึงกับสาปลูกตัวเองเลยทีเดียวแต่ว่าในหนังสือเขาไม่ได้เขียนว่าหลังจากนั้นจักรพรรดินั้นไปไหนต่อแต่ช่างมันเถอะประเด็นของเราไม่ได้อยู่ที่องค์จักรพรรดิเรื่องราวดาร์กๆนั้นมันต่อจากนี่หลังจากนั้นเองทั้งสองก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งอเมริงเกิดคิดถึงครอบครัวของเธอขึ้นมาจึงได้ขอร้องสารมีของเธอซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นองค์ชายรูปงามแล้วขอกลับบ้านไปเยี่ยมญาติองค์ชายก็จึงตอบตกลงพร้อมกับข้อเสนอที่ดีกว่านั้นท่านได้ส่งเกี้ยวอันใหญ่เพื่อไปรับครอบครัวทั้งหมดมาอยู่ในวังอเมหลิงดีใจมากรีบเดินทางกลับไปยังบ้านและเมื่อนำพวกเขาทั้งหมดมายังปราสาทพี่สาวของเธอซึ่งมีจิตใจอันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เกิดอาการอิจฉาน้องสาวขึ้นผัวก็หล่อสมบัติยังมีเยอะแยะโอ้ยฉันจะคุบมันมาให้หมดเลยนางทั้งสองจึงได้คิดแผนที่จะฆ่าเมหลิงโดยทั้งสองนางได้ชวนอเมหลิงไปอาบน้ำที่น้ำตกอเมหลิงพวกเราไม่ได้เจอกันนานพี่นึกถึงเรื่องเราสมัยก่อนตอนที่เรายังเด็กที่ได้อาบน้ำกระโดดน้ำเล่นร่วมกันเราไปอาบน้ำที่น้ำตกแถวๆนี้กันไหมอเมลิงเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากตอบตกลงในทันทีมุ่งหน้าไปยังน้ำตกกับพี่สาวทั้งสองทันทีแต่เมื่อมาถึงน้ำตกนั่นเองพี่สาวทั้งสองก็ได้จับอเมลิงกดน้ำจนเธอนั้นขาดใจตายตายซะเถอะผัวเจ้าจะได้เป็นของข้าเตี่ยน่าเตี่ยผู้ชายรูปงามขนาดนี้ก็ไม่บอกดูอย่างนี้ว่าตอบตกลงไปตั้งแต่ทีแรกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ผู้ชายอีมีคงเดียวถ้างั้นเจ้เป็นคงคิดแผนนี้ก็ให้ผู้ชายเป็นผัวอ้วละกังนะเจ้ไม่ได้นะเจ้จะพูดอย่างนี้ไม่ได้อ้วก็เป็นคงลงมือนะหญิงสาวทั้งสองคนก็เกิดปากเสียงขึ้นแล้วก็ทะเลาะกันเพื่อตบตีแย่งผัว
ทันใดนั้นเองก็มีนักพจน์เต๋าท่านหนึ่งเดินผ่านมาไม่ต้องแย่งกางไม่ต้องแย่งกางข้าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมกนะแกเป็นใครจะเท่าหญิงสาวถามข้าเป็นแค่นักพกเต๋าคงหนึ่งเท่านั้นคนแก่อย่างแกจะมีน้ำยาอะไรอีนางเพกสยาปักหมาทำตัวชั่วช้ายังไม่พอยังบ่อตัวบ่อสวยอีกนักพกเต๋าเมื่อพูดจบดังนั้นก็เริ่มประลองยุทธกับหญิงทั้งสองแต่ว่าหญิงทั้งสองก็แพ้ฝีมือนักพกเต๋าหมดแดงหอบแฮกอยู่กลางทางหลังจากนั้นท่านนักพกก็ได้เดินไปที่ร่างของอเมลิงอุ้มร่างของเธอขึ้นมาจากน้ำตกพร้อมกับใช้พลังคืนลมปราณให้เมลิงจึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่อานุรู้ไหมพี่สาวของลือสองคนในอีชั่วช้ามากอ้วจะต้องฆ่าอีอเมลิงถึงแม้จะรู้ว่าพี่สาวของตัวเองเป็นคนไม่ดีแต่ก็สงสารไม่อยากให้ท่านนักพจน์ได้ฆ่าพี่สาวของตัวเองจึงได้ขอร้องขอร้องละท่านข้าเชื่อว่าเขาทั้งสองนั้นจะสามารถกลับตัวกลับใจได้ได้โปรดจะทำอะไรเขาเลยไม่ไรอ่ะคงแบบนี้ปล่อยไว้เดี๋ยวอีก็ทำร้ายลืออีกเอาอย่างนี้ว่าจะสาปให้อีสองคงเป็นรูปปั้งหมาเฝ้าอยู่หน้าวังของลืออีจะไม่ตายอีจะสามารถกลับเป็นคงไล่ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเดียววังไรก็ตามที่มีชายไรมาลักอีได้อีจะกลับเป็นคงอีกครั้งอเมลิงก็ไม่รู้จะทำยังไงกับพี่สาวสองคนเพราะว่าขอยังไงก็ตามนักพจน์เต๋าก็ไม่ยอมที่จะล้มเลิกความตั้งใจนั้นในเวลาต่อมาอเมลิงองค์ชายและอาเตียก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจวบจนลมหายใจสุดท้ายของทั้งสามคนแต่ว่าจนกระทั่งถึงทุกวันนี้รูปปั้นหมาที่ตั้งอยู่หน้าพระราชวังมันก็คงยังเป็นรูปปั้นหมาอยู่จบหนุกไหมครับเรื่องราวต้นฉบับแบบยำยำตำเละที่จริงโฉมงามกับเจ้าชายอสูรเนี่ยมันมีหลายประเทศเลยแหละที่เขียนแต่ตำนานที่แท้จริงที่แอดคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นฉบับแรงบันดาลใจของเรื่องนี้เลยเนี่ยอาจจะมีไกลยาวไปถึงสมัยกรีกโรมันก็ได้เอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆ อยากฟังต้นฉบับแบบกรีกโรมันคืออันนี้ไม่ใช่โฉมงามเจ้าชายอสูรนะเป็นอีกเรื่องนึงก็ถ้าคลิปนี้มีไลค์สัก500ไลค์แอดก็จะมาทำคลิปเล่าเรื่องนี้นะครับผมส่วนวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ